อร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเรามาตามหาคนรุ่นใหม่ที่มีฝีมือในการทำอาหารได้อร่อยพร้อมมันจากกะทิอัมพวานะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้เรามาดูกันนะครับว่าใครจะเข้าตาอาจารย์ยิ่งศักดิ์บ้างนะครับรู้จักค่ะรู้จักครับรู้จักค่ะแกงชูชีครับขนมถ้วยตะไลค่ะต้มข่าไข่เจียวค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่กับน้องรถเมย์ค่ะสวัสดีค่ะน้องรถเมย์สวัสดีค่ะอาจารย์แนะนำตัวเองหน่อยสิคะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวอรสาชัยโยธานะคะอยู่ชั้นปีที่3สาขาวิชาการโรงแรมค่ะถ้าพูดถึงกะทิหนูจะคิดถึงเมนูอะไรลูกต้มข่าไข่เจียวค่ะแล้วทำไมต้องเป็นต้มข่าไข่เจียวคะต้มข่าไข่เจียวนะคะเป็นเมนูที่จะทำให้ไข่เจียวธรรมดาอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะเพิ่มความหอมมันอร่อยด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% กลิ่นหอมมากเลยค่ะหอมเหมือนใช้กะทิคั้นสดทำให้อาหารอร่อยกลมกล่อมลงตัวมากๆค่ะก็อยากจะชิมแล้วล่ะและตอนนี้อัมพวากะทิแท้ 100% ก็มีแบบกล่องพริสมามาให้เลือกใช้เพื่อตอบรับกระแสรักโลกด้วยนะแต่ทั้งขวดและกล่องรสชาติเหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนะครับลงมือเลยดีไหมคะดีค่ะจ้ะค่ะอันดับแรกนะคะก็คือตอกไข่ลงในถ้วยค่ะหนูใช้ไข่เป็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสค่ะจากนั้นก็ตีไข่ค่ะให้เข้ากันฉันช่วยดีกว่าตรงนี้ฉันชอบได้เดี๋ยวหนูจะเทน้ำมันลงในกระทะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะหนูอุ้ยเรียบร้อยค่ะเทลงไปได้เลยค่ะอู้ตายคุณผู้ชมแค่กลิ่นหอมของไข่เจียวก็น้ำลายสอแล้วนะเราต้องทอดไข่เจียวแบบฟูมากแล้วก็เหลืองกรอบเลยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะค่ะโอ้ยดูสิฟูเลยเนาะกลิ่นหอมเนาะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นใส่จานใช่ค่ะแล้วก็นำไข่เจียวค่ะมาตัดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาต้มข่ากันเนาะใช่ค่ะเครื่องปรุงพร้อมแล้วลงมือสิคะได้ค่ะรบกวนอาจารย์เทคอัมพวากะทิแท้ 100% ให้หน่อยนะคะอ๋อค่ะอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆแบบธรรมชาติไม่หืนนะคุณผู้ชมไม่ได้แต่งกลิ่นและสีสังเคราะห์หอมมันกำลังดีค่ะค่ะพอเทกะทิเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่เป็นข่าหั่นแว่นลงไปค่ะค่ะจากนั้นจะตามด้วยพริกขี้หนูบุบค่ะจากนั้นนะคะจะปรุงรสด้วยน้ำปลาค่ะค่ะน้ำมะขามเปียกค่ะอ๋อหนูใช้น้ำมะขามเปียกจากนั้นใส่น้ำตาลปี๊บลงไปค่ะใส่น้ำตาลปี๊บนิดนึงนะแล้วก็คนจนน้ำตาลปี๊บละลายค่ะพอน้ำตาลปี๊บละลายนะคะก็ใส่เห็ดฟางต้มจนเห็ดฟางสุกนะคะค่ะต้มข่าเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะเอาไข่ที่ทอดเอาไว้ค่ะใส่ลงไปค่ะใส่ไข่เจียวลงไปนะคะต้มอีกสักเล็กน้อยค่ะให้ไข่เจียวมันดูดน้ำต้มข่าลงไปค่ะตักใส่ชามได้แล้วค่ะโอ้กลิ่นหอมไหมคะจ้าหอมสิอุ้ยตายไข่เจียวฉ่ำกะทิเลยอ่ะใช่ค่ะโอ้มันดูน่าทานอ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยผักชีซอยค่ะผักชีเด็ดเป็นใบค่ะค่ะตามด้วยพริกแห้งค่ะทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอด แล้วก็จะหยอดด้วยน้ำมันพริกเผาค่ะโอ้ไม่ใช่แค่น่ากินอย่างเดียวดูสวยด้วยไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแต่ความน่ากินของมันโอ้ตายดูแพงนะเธอไข่เจียวเนี่ยดูฉ่ำเชียวความเป็นกะทิชัดเจนเหมือนคั้นเองเลยสีก็ขาวกำลังดีเลยนะเธอเป็นไงบ้างคะจ๊ะต้องอีกสักทีหนึ่งเสียงดังเลยใช่ไหมอัมพวากะทิแท้ 100% มันช่วยทำให้ต้มข่าตำรับเนี้ยอร่อยละมุนจริงๆหนูต้มขนาดนี้แล้วก็ใส่ไข่เจียวด้วยถ้ากะทิไม่ดีนะรับรองได้เลยกลิ่นออกมาไม่ชวนรับประทานเท่านี้นะคะเก่งมากเลยอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิคั้นสดไม่ขาวเวอร์นะหอมกลิ่นมะพร้าวอ่อนแบบธรรมชาติใหม่กะทิอัมพวาแบบกล่องมีให้เลือกใช้ทั้งกะทิแท้ 100% และกะทิอบควันเทียนสำหรับคนรักโลกใช้สะดวกคุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องนะครับสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูจากน้องคนไหนคุณผู้ชมห้ามพลาดนะอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้